เพื่อนๆนะครับมือใหม่หรือว่ามือเก่าแล้วนะครับอยากถอยเสียฟุตบาทนะครับชิดๆแบบนี้นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะเข้าถอยเทียบฟุตบาทฝั่งขวาเราต้องคว่ำขวาครับคว่ำแบบไหนครับพี่ต้อมครับคว่ำแบบนี้ครับแบบนี้นะนี่คือคว่ำนะครับแล้วนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับให้รถนะครับโค้งไปครับนะครับโค้งไปนะครับโค้งไปนะครับนะครับจำไว้ว่าให้ด้านฝั่งนู้นนะที่จับมือถือด้านฝั่งนู้นถึงขอบฟุตบาทแล้วเราคือรถตรงนะนะครับมาปุ๊บมาถึงประมาณนี้ครับถึงแล้วนะนี่ครับขอบที่จับประตูนะครับฝั่งด้านนอกนู้นนะครับตรงนี้นะตรงนี้ถึงขอบฟุตบาทปุ๊บนะครับเมื่อถึงปั๊บคือล็อตตรงครับปุ๊บคือล็อตตรงเสร็จแล้วนะครับถอยมาตรงๆก่อนครับถอยมาตรงๆให้นะครับมือจับด้านในนะครับถึงขอบฟุตบาทนะนะครับถอยมาครับถอยมาครับถอยมาปุ๊บถึงแล้วนะครับเมื่อถึงเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเราก็คว่ำซ้ายครับปุ๊บคว่ำซ้ายนะคว่ำซ้ายแบบนี้นะครับให้คว่ำลงแบบนี้นะคว่ำซ้ายเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับนะครับดูครับรถมันจะเฉกมาครับรถจะเฉกมานะนะครับรถมันจะเฉกมาทางฝั่งซ้ายมือจะค่อยบานออกบานออกเรื่อยๆนะครับแล้วเราจับดูครับดูอาการช่องว่างนะครับดูช่องว่างระหว่างตัวถังรถเรากับขอบถนนครับนะครับปึ๊บดูหรือยังครับขนาดหรือยังครับเราจะเห็นขอบฟุตบาทนะนี่คือขอบฟุตบาทนะครับนี่คือตัวถังรถเราให้มันขนานกันนะครับเมื่อขนานเมื่อไหร่เราค่อยคืนรถตรงนะตอนนี้ยังไม่ขนานนะคืนไปก่อนครับคืนไปนะครับคือไปปุ๊บเรียบร้อยครับขนานเรียบร้อยแล้วนะครับขนานแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อขนานเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการนะครับคือล็อตตรงครับปุ๊บเมื่อคือล็อตตรงเสร็จแล้วนะครับเราก็ถอยตรงๆมาได้เลยนะนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกกันครับนะครับเปิดประตูออกไปนะครับอันนี้คือพื้นที่นะครับห่างจากฟุตบาทประมาณนี้นะนะครับประมาณนี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเราสามารถลงไปยืนได้นะนะครับไปลองดูนี่นะครับเราสามารถยืนได้ประมาณนี้นะนะครับระยะห่างประมาณหนึ่งฝ่าเท้านี่ครับเรายืนได้ประมาณนี้ครับนะครับนี่คือช่องว่างนะนะครับเราเปิดประตูได้ประมาณนี้นะนะครับนะครับนี่คือช่องว่างระหว่างล้อรถนะครับกับขอบฟุตบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันครับว่าประมาณไหนนะนะครับประมาณนี้นะนะครับประมาณนี้เลยครับขอบรถนะครับจากขอบรถกับฟุตบาทประมาณนี้นะครับล้อเราไม่คู่ฟุตบาทแน่นอนครับนะครับเราจะมีระยะห่างประมาณนี้นะครับแล้วก็ชิดขอบฟุตบาทนะนะครับฝั่งนี้ล่ะถ้าเราอยู่ในรถนี่คือฝั่งซ้ายของเรานะครับเราอยู่ในเขตของเส้นสีขาวขอบฟุตบาทนะครับดังนั้นรถที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนะครับเขาก็สามารถวิ่งไปได้โดยที่ไม่มาเบียดไม่มาชนเรานะนะครับ